ร้านนี้จะเป็นร้านบุฟเฟ่อาหารเกาหลีนะครับจะเป็นบุฟเฟ่สไตล์ปิ้งย่างก็คือ269บาทก็ไม่จำกัดเวลาคุณจะกินเท่าไหร่คุณก็กินไปเถอะคุณจะกินหมู3กิโลคุณจะกิน4กิโลหรือว่าคุณจะกินแค่2 3ขีดอะไรเงี้ยก็ให้เต็มที่สวัสดีครับชื่อเบนนะครับจากร้านมัมมัมบาร์บีคิวครับร้านนี้จะเป็นร้านบุฟเฟ่อาหารเกาหลีนะครับจะเป็นบุฟเฟ่สไตล์ปิ้งย่างราคาอยู่ที่269บาทสมัยก่อนผมเรียนอยู่ที่เชียงใหม่ก็ย้ายมาที่กรุงเทพนะผมมาหาร้านปิ้งย่างอาหารเกาหลีที่กรุงเทพอ่ะมันจะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่าเชียงใหม่ที่เคยกินมันจะประมาณ199แต่พอมากินที่กรุงเทพเนี่ยนะครับมันสตาร์ที่ราคา299เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมมันราคามันแตกต่างกันขนาดนี้ทำไมกรุงเทพมันเปิดเข้ากับที่เชียงใหม่ไม่ได้ในเมื่อราคาหมูมันเท่ากันตอนแรกคือเราตั้งใจจะราคา199แต่ว่าพอตอนที่เราจะเปิดเนี่ยราคาหมูมันขึ้นพอดีผมก็เลยโอเคตั้งให้มันสแตนดาร์ดที่ราคาหมู269เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็รวมค่าเครื่องเคียงด้วยน้ำชารีฟิลด้วยเรียกว่าครบเพียงพอสำหรับร้านปิ้งย่างก็จะมีซุปจิมจิซุปสาหร่ายเนื้อหมูที่ร้านก็จะมี2ส่วนหลักๆอ่ะคือเป็น3ชั้นกับสันคอหมูหมูหมักของเรานะครับก็จะมีทั้งหมด4รสด้วยกันนะครับหมักซอสเกาหลีผงกะหรี่พริกไทยดำแล้วก็มีหมักน้ำมันงาครับบุฟเฟ่ที่นี่นะครับเป็นบุฟเฟ่ที่ไม่จำกัดเวลาครับเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยใช้เวลาพูดคุยกันหลังเลิกงานเราอยากจะได้สไตล์นี้เราไม่อยากจะว่าเอ้ยจะหมดเวลาหรือยังเพราะว่าเราเคยไปกินบุฟเฟ่โอเคเราต้องสั่งของบาทแล้วตอนนี้เพราะว่ามันจะหมดเวลาแล้วอะไรเงี้ยที่บุฟเฟ่นะครับจะเป็นบุฟเฟ่ราคาเดียวก็คือ269บาทก็ไม่จำกัดเวลาอย่างที่บอกไปนะครับแต่เด็กเนี่ยก็จะมีการแบ่งเกณฑ์ว่าส่วนสูงไม่ถึง100เซนติเมตรเนี่ยทานฟรีระหว่าง100ถึง120เซนติเมตรเนี่ยก็จะจ่ายครึ่งราคา 50% ครับผมร้านนะครับก็จะเปิดตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 16:00 นนะครับเดินทางสะดวกเลยนะครับก็คือตรง BTS สะพานควายทางออก2ฝั่งซ้ายมือนะครับติดกับบันได BTS เลยเราเนี่ยไม่ใช่คนที่รวยมากอะไรเงี้ยคือเราเข้าใจลูกค้าแบบนั่งรถไฟฟ้ามาเนี่ยหลายสิบบาทแล้วก็มาคุณจะกินเท่าไหร่คุณก็กินไปเถอะคุณจะกินหมู3กิโลคุณจะกิน4กิโลหรือว่าคุณจะกินแค่2 3ขีดอะไรเงี้ยเราให้เต็มที่เพราะว่าทุกอย่างเราก็คือเฉลี่ยกับลูกค้าหลายๆคนอยู่แล้วก็ฝากร้านลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะว่าร้านเราเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างที่ครบที่ราคาถูกที่สุดในกรุงเทพคือเราตั้งใจมากๆตั้งแต่เวลา 11:00 นจนถึง 16:00 นนะครับแล้วก็เปิดทุกวันด้วยนะครับมาเป็นเพื่อนกับมามาบาร์บีคิวด้วยกันครับ